โตเราขอยืมเลคเชอร์หน่อยได้ไหมอ่ะพอดีเมื่อกี้เราจดไม่ทันอ่ะยิ้มโอเคหรือเปล่าไม่โอเคก็ต้องโอเคแหละตอนแรกเราว่าเราจะไม่มาเรียนแล้วนะแต่พอมาคิดดูอ่ะเราก็คงหนีความจริงไม่พ้นอ่ะตอนนี้ทุกคนคงคิดว่าที่เรานอนกับพ่อของเฟิร์สก็เพราะว่าเงินทำไมคนอื่นไม่คิดบ้างว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีเหตุผลอื่นอีกก็ได้อะตะกี้ยิ้มจะยืมเลคเชอร์ใช่ปะขอโทษนะที่ทำให้โดกับเฟิร์สทะเลาะกันอะช่างเถอะยิ้มลองอ่านดูนะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยถามเราไดแกยังไม่คุยกับไอโดอีกเหรอแล้วมันมีความสำคัญอะไรที่ฉันต้องคุยด้วยอ่ะแกยังไม่หายโกรธมันอีกไงนี่แกเลิกพูดถึงมันได้ปะเฮ้ยนี่ไงอยากกินมากไม่ใช่หรอฉันยกให้ทั้งแก้วเลย